This ThaiPBS Podcast is ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนร,รับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไม่ดิฉันรัศมีมณีนินนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับสัมภาษณ์พิเศษนะคะ สัมภาษณ์พิเศษผู้ประพันธ์กับนวนิยายพลัดแผ่นดินค่ะนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ที่เล่าให้คุณได้ฟังมาจนกระทั่งถึงตอนอวสานไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้รวมทั้งหมดทั้งสิ้น27ตอนด้วยกันค่ะจากบทประพันธ์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิตแล้วก็จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กนะคะคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถที่จะคลิกฟังย้อนหลังและก็ดาวน์โหลดได้ ตั้งแต่ตอนแรกจนกระทั่งถึงตอนสุดท้ายฟังกันแบบรวดเดียวจบโดยไม่เสียอารมณ์ไม่ขาดตอนได้เลยนะคะหรือถ้าเกิดว่าสำหรับท่านที่ฟังแล้วสนใจจะไปหามาอ่านด้วยตัวเองหรือว่าจะเอามาให้ลูกให้หลานได้อ่านนะคะซึ่งก็ถือเป็นการเรียนประวัติศาสตร์อย่างสนุกสนานอีกทางหนึ่งก็สามารถที่จะไปซื้อหาอ่านได้ตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปค่ะ เป็นหนังสือที่เพิ่งจะพิมพ์เมื่อไม่นานมานี้เองนะคะยังคงหาซื้อได้สบายๆชื่อหนังสือว่าพลัดแผ่นดินแล้วก็วันนี้ค่ะหลังจากที่จบเรื่องไปเรียบร้อยวันนี้พิเศษนะคะเรามีสัมภาษณ์พิเศษผู้ประพันธ์ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชซึ่งท่านให้เกียรติกับรายการท่องสมุดหลังใหม่ เดินทางมาจากพระนครศรียุทธยานะคะมาถึงที่ไทย PBS เลยทีเดียวค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังก็อาจจะมีคำถามหรือว่าสงสัยในขณะที่ฟังเพราะว่าผลัดแผ่นดินอยู่ในรูปแบบของนวนิยายแน่นอนว่านวนิยายก็คือนวนิยายแต่ว่าอันเนี้ยเป็นนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ นั่นก็คืออยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เพราะว่ามีชื่อของบุคคลสถานที่แล้วก็เหตุการณ์ที่ตรงตามความเป็นจริงแต่ว่าโดยบริบทของความเป็นนวนิยายก็จะต้องมีในส่วนที่เพิ่มเสริมแต่งขึ้นมาเพื่อให้เกิดอัตรัและก็เกิดความราบรื่นเกิดความมีชีวิตชีวาแล้วก็อ่านสนุกน่าติดตามสส่วนสส่วนนี้นะคะเป็นอย่างไรอันไหนที่เป็นเรื่องแต่งบ้าง แล้วก็อันไหนที่เป็นเรื่องจริงคิดว่าในส่วนที่เป็นเรื่องจริงเนี่ยน่าจะเยอะหละ่ะแต่ว่าในส่วนที่เป็นเรื่องแต่งอออันนี้นี่เดี๋ยวต้องให้ผู้ประพันธ์มาเล่าให้ฟังนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจว่า,เอ,าเอ๊ะทำไมถึงได้มาเขียนเจาะลึกประวัติศาสตร์ในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะในช่วงของการพลัดแผ่นดิน ซึ่งเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะและนวนิยายเรื่องนี้ใช้เวลาคือใช้เวลาแต่งกว่าจะเป็นหนังสือออกมาได้จะเจอกับอุปสรรคยากลำบากแค่ไหนหรือว่านวนิยายเล่มนี้มีจุดประสงค์ในการเขียนมีอะไรที่จะสื่อสารบอกกับผู้อ่าน ก็มีหลายประเด็นทีเดียวนะคะและตอนนี้ผู้ประพันธ์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิตก็ได้อยู่กับดิฉันเรียบร้อยแล้วนะคะในห้องส่งนี้สวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณผู้ชมผู้ฟังที่กรพทุกท่านครับค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากนะคะที่ให้เกียรติกับรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะ อาจารย์มาจากพระนครศรีอยุธยาแล้วก็มาคุยกับคุณนุ่ฟังแฟนๆห้องสมุดหลังใหม่โดยเฉพาะเลยครับผมค่ะครับอาจารย์คา <c oughs> ต้อง <c oughs> เรียนถามอาจารย์ก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทราบมาว่าอาจารย์เรียนจบทางด้านคณิตศาสตร์ <c oughs> แล้วก็เป็น <c oughs> อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ <c oughs> จนกระทั่งเ <c oughs> กษียณน,นะคะ แต่น,นวนิยายเล่มนี้เนี่ยนอกเหนือจากปีพุทธศักราชแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรที่เกี่ยวกับคณิตศาสตร์สักเท่าไหร่ร <c oughs> ไม่ทราบว่าอาจารย์นึกยังไงคะถึงได้เขียนนวนิยายอิงประวัติศาสตร์ขึ้นมาครับครับครับก่อนอื่นนะครับต้องขอขอบพระคุณทางสถานีไทย PBS นะครับที่ได้กรุณาเชิญผมมาเป็นผู้สัมภาษณ์ผมเกี่ยวกับเรื่องการ เขียนผัดแป่นดินนะครับขออยากจะเรียนว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนจบประทางคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็สอนคณิตศาสตร์ในระดับอุดมศึกษาแล้วก็ทุกระดับนะครับ e แต่จริงๆแล้วมีความชอบประวัติศาสตร์ลึกๆมานานแล้ว <c oughs> เพราะฉะนั้นะระหว่างที่เราอสอนคณิตศาสตร์เราก็อาจจะเอาหนังสือประวัติศาสตร์มาอ่านบ้าง e <c oughs> อ๋อเหรอคะครับ ต้องเป็นชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ที่น่าสนใจมากเลยมีสอนประวัติศาสตร์สอนแทรกเข้าไปด้วยครับก็อาจจะเราก็รู้อะไรบ้างแล้วก็เล่าให้เด็กฟังก็สลับสลับไปบางทีเราก็เอาไปอ่านหนังสือค้นคว้าต่อครับอืมค่ะอาจารย์คะแล้วนวิยายาัดแผ่นดินเนี่ยเป็นผลงานเล่มแรกของอาจารย์หรือเปล่าคะ ครับถ้าเป็นนวนิยายก็ถือว่าเป็นเล่มแรกที่ที่เขียนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องสั้นเรื่องสารคดีอันนี้ก็ผมก็เคยเขียนเอ่อพวกนั้นมาก่อนแล้วแต่นวนิยายนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกจริงๆครับแล้วก็ทราบมาว่าจริงๆวัตถุประสงค์แรกเริ่มที่อาจารย์เริ่มเขียนในเมื่ยายเรื่องนี้เนี่ยเขียนเพื่อที่จะเขียนให้เพื่อนๆอ่านเพืออ่อเป็น<ช>ข,อของขวัญในวันโ <c oughs> ปรดเกษียณอยากให้อาจารย์เล่าตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะครับเอ่อผม ก็ต้องต้องเรียนให้ท่านทราบนะครับว่าผมกเกษียณมาเมื่อประมาณ 6- 7ปีแล้วนี่ตามธรรมเนียมเขาก็จะมีอะไรฮะของที่ระลึกที่ให้พักพวกเพื่อนฝูงผมก็เลยคิดว่าผมน่าจะเขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งเป็นอนุสร์เป็นที่ระลึกในการ,กรเกษียณอายุราชการคราวนี้จะเขียนเรื่องอะไรผมก็นึกอยู่ตั้งนานแล้วบังเอิญผมไปฟัง การบรรยายทางวิชาการเกี่ยวกับ200ปีของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่ยหัวรัชการที่4ี่นะครับก็เลยสนใจเออเราน่าจะเขียนเรื่องนี้ดีกว่าอตอนแรกก็คิดว่าจะเขียนแบบสั้นๆเล่มเล็กๆปรากฏว่าไปอ่านประวัติของท่านนี่ท่านท่านประสูตรในสมัยรัชกาลที่1นึ่นะครับก็เลยติดไงฮะ สืบสาวเราเรื่องขึ้นไปก็เลยเขียนตั้งแต่รัชการที่1เป็นต้นมา<อ>แล้วก็แถมสมัยกรุงศิวยาตอนปลายนิดหนึ่งนะครับก็เลยกกนผัดหนครับค่ะแล้วทำไมอาจารย์ถึงออตอนที่มีมีความคิดที่จะเขียนหนังสือทำไมถึงเลือกที่จะ เขียนหนังส no e ือประวัติศาสตร์ทำไมไม่อยากเขียนแบบสรุปบทเรียนการสอนวิชาแคลคูลัสการถอดสพการอะไรแบบนี้ครับครับก็คือคือคือจริงๆแล้วเนี่ยผมผมสอนคณิตศาสตร์จนจนพูดง่ายๆก็คือเบื่อแล้วนะอยากจะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างแลยกอย่างหนึ่งก็คือผมว่าประวัติศาสตร์ไทยเราเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนุกนะแต่น่าเสียดายที่เด็กๆ ของเราเนี่ยไม่ค่อยจะรู้เรื่องประวัติศาสตร์เท่าไหรนักอ,อันอาจจะอาจจะเป็นเพราะว่าขี้เกียจจาหรือไม่ก็อ่านแล้วก็มันไม่มีรสชาติแล้วก็มันก็มีแต่ตัวเลขอะค่ะตอนสม,สมัยเด็กๆเ,เนี่ยจาได้แต่ว่าต้องท่องตัวเลขแล้วก็ต้องท่องชื่อ,อมีอ,อยู่อสองอย่างก็ทําให้หมดสนุกไปเยอะเหมือนกันค่ะใช่ฮะแล้วประวัติศาสตร์วิชาในวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะเรียนแบบกระท่อนกระแท่นนะคือโดดไปกระโดดมา ขียนเล่าเรื่องออประวัติตรงนี้นิดนึงมาเรื่องเศรษฐกิจมาเรื่องการค้าเรื่องการลบอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้จับประเด็นไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามาเขียนเรียงกันต่อ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 กันนะครับมันก็จะกลายเป็นเรื่องราวแล้วก็ถ้าเรามีภาษาที่ดีหรือเหตุการณ์ที่สนุกมันก็ทําให้น่าอ่าน พอพอเริ่มต้นหน้าอ่านแล้วมันก็อยากอ่านต่อทำนองนั้นนะครับค่ะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นมาจากการไม่ได้อย่างใจในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ในห้องเรียนหรือเปล่าคะใช่ใ่ครับก็เลยคิดที่จะเขียนขึ้นมาครับค่ะแล้วตอนที่เขียนและเอาไปแจกเพื่อนๆเนี่ยก็ทราบมาว่าไม่ได้เป็นเล่มเต็มอย่างนี้ครับเล็กน้อยนิดหน่อยเป็นส่วนเดียวเองฮะนิดหน่อยเขียนถึงถึงตอนไหนคะอาจารย์ก็ เขียนถึงรัชการที่สองมั้งครับประมาณนั้นนะฮะค่ะครับถึงรัชการที่สองแล้วก็พิมพ์แจกเพื่อนๆครับครับแล้วการตอบรับเป็นยังไงคะก็ดีครับเพื่อนๆก็บอกว่าเออเอามาอ่านเล่นสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยบางคนบอกผมว่าเนี่ยเพิ่งจะรู้ว่าพระปิ่นเกล้าเป็นอะไรกับรัชการที่สี่เนี่ยผมก็โอ้ตายละ เราเป็นคนไทยแท้ๆเพิ่งจะรู้เองเหรอว่าพระปิ่นเกล้าคือใครพเพราะเขาบอกว่าเขาไม่รู้จักพระปิ่นเกล้าเพื่อนอาจารย์นี่ก็ต้องหกสิบนะคะใช่ใช่หกสิบแล้วอันนี้ก็สะท้อนว่ามีคนไทยจํานวนไม่น้อยที่รเราอาจจะไม่ค่อยไม่เคยรู้ประวัติศาสตร์ของเราเองแม้ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ในระยะที่ไม่ได้ไกลนักในสมัยรัตนโกสินทร์นี่เองใช่ครับไม่ไกลเลยไม่ไกลเลยคือคือถ,ถ้าเกิดไปสงสัยสมัย สุขโขทัยหรือกรุงศรีอยุธยาตอนต้นอะไรนี่ก็ก็น่า,<ร>าให้อภ <ไป S 1> ัยอย่างนะคะใช่แล้วถามอาจารย์นิดหนึ่งนะคะว่าทําไมอาจารย์ถึงโฟกัสไปที่ประเด็นของการผลัดแผ่นดินเป็นประเด็นหลักของนวณิยายเรื่องนี้ค่ะอ๋อครับครับอันนี้ผมคิดมานานเลยคิดเป็นอะไรนะเป็นจุดที่เราจะต้องเป็นเป็นประเด็นเลยว่าทุกครั้ง ที่เปลี่ยนรัชการในสมัยต่างๆนะครับไม่ว่าจะสมัยกรุงกรุงศรียาก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันสมัยรัชารัชนาโกศิลป์ตอนต้นก็เหมือนกันแต่ว่าในประวัติศาสตร์นี่จะเรียบมากเลยนะครับกล่าวซึ่งว่า,าก็ขึ้นต่อเอสืบราชสมบัติแต่ถ้าเราไปศึกษาจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นรัชกาลที่สอง ขึ้นมาไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับแล้วก็รายการที่สามขึ้นก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์ช่วงการเปลี่ยนผลัดแผ่นดินเนี่ยเราก็จะเข้าใจเลยว่าสิ่งที่พระองค์ทํามาตลอดรัชสมัยเนี่ยก่อนจะขึ้นเนี่ยมันมันสำคัญแล้วก็มีมีผลมากอะไรทำนองนี้นะครับก็อยากให้อ่านเองนะครับ แล้ววัตถุประสงค์สําคัญที่อาจารย์อยากจะสื่อสารไปถึงผู้อ่านคืออะไรคะสาหรับนวนิยายผลัดแผ่นดินอันดับแรกก็คืออยากให้เราคนไทยเนี่ยได้มีความรู้ว่าประวัติศาสตร์ชาติไทยเราเนี่ยมันมีมายังไงนะเป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองอยากให้สำนึกในพระมหาการณาทิคุณของของอพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์นะครับ บางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้อ่านเรื่องราวของพระองค์ท่านลึกซึ้งเราก็อาจจะเฉยๆแต่จริงๆแล้วประเทศไทยเราเนี่ยสืบทอดกันมาเนี่ยเราต้องถือว่าเป็นพระมหากรณาธิคุณของพระมหากรรษัตริย์ทุกพระองค์ที่ที่ได้ทรงทําให้ชาติไทยของเราเนี่ยก้าวมาอย่างมั่นคงแล้วก็มีเอกราชอย่างทุกวันนี้นะเราเราน่าจะภาคภูมิใจ ในประเด็นนี้ด้วยนะฮะผมก็เลยอยากจะเน้นตรงนี้แหละครับอืค่ะแล้วก็สำหรับนวนันยยายผัดแผ่นดินนี่ถ้าเกิดว่าถึงระยะเวลาในการเขียนจริงๆใช้เวลาเขียนนานแค่ไหนคะอืถ้าเป็นนักเขียนมืออาชีพก็คงจะไม่กี่เดือนคงจบนะฮะ ต่นี้ผมไม่ใช่นักเขียนมืออาชีพอาจารย์ก็มืออาชีพเพียงแต่อาชีพครูอาชีพครู<笑><笑>ใช่แล้วเวลาในการเขียนมันก็ไม่ค่อยประติดประต่อกันคือคือนักเขียนคนอื่นๆเขาอาจจะตื่นเช้ามาก็กินกาแฟแล้วก็เริ่มเขียนแต่ผมต้องไปสอนหนังสือก่อนนะครับต้องต้องทาตรวจการบ้านเด็กเนืออะไรอะไรแล้วแต่นะฮะก็มีเวลาว่างอยู่วันละนิดวันละหน่อยก็ค่อยๆเขียนค่อยๆเขียนไปก็เลยต้องใช้เวลานานถึงสองปีนะครับโอ้โหกว่าจะ เขียนเสร็จนี้นะผมวางแผนตั้งแต่อายุห้าสิบแปดเขียนจบอายุหกสิบก็เลยพอดีเลยกเกษียณก็เลยทำหนังสือแจกเพื่อนเป๊ะเลยนะคะเป๊ะคิดไม้นานแล้วน้องวิทยายเรื่องนี้เนี่ยมันเต็มไปได้วยข้อมูลชื่อบุคคลสถานที่เหตุการณ์นะคะครับอาจจะมีมีวิธีค้นคว้า ค้นคว้าข้อมูลยังไงคะเพราะว่าตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1ถึงสมัยรัชกาลที่ที่สตอนปลายถึงต้นรัชกาลที่5เนี่ยโอ้โหเอกสารนี่คงจะมาหาสารพันลึกเลยทีเดียวเชียวแล้วอาจารย์เองก็ <c oughs> ก,ก็ไม่ได้อยู่ในแวดวงของผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์แต่ว่า<ช>เป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์การศึกษาหรือว่าการค้นคว้าข้อมูลนี่อาจารย์ทำยังไงคะโอครับอขอบคุณเลยที่ถามเพราะว่า นับว่ายากนะครับคือคือผมก่อนที่จะเขียนเนี่ยผมต้องอ่านหนังสือเยอะวันนี้พออ่านหนังสือเยอะเนี่ยมันก็มีทั้งข้อมูลที่เอามาใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างผมก็เลยจดถ้าเผื่อว่าไปดูสมุดจดผมเบื้องหลังการก่อนที่จะเขียนนะครับ มีเป็นเล่มๆม,มีเป็นหลายเล่มเบื้องหลังผัดแผ่นดินจริงๆเลยนะคะ <c oughs> ใ,ชใช่ครับคือคือผมต้องเรียงเรียงลำดับเหตุการณ์ว่าอเอาตั้งแต่สมครามโกัที่หนึ่งเนี่ยนะฮะเรียงเรียงพอศอเลย <c oughs> ในสมุดจดของผมนี่จะมีเรียงพอศอเลยว่าพอศอไหนเกิดอะไรเกิดอะไรเกิดอะไรข,ข,ข,ขึ้น <c oughs> แล้วก็เป๊ะตามนั้น <c oughs> เพรฉะนั้นจะเห็นได้ว่าข้อมูลทั้งหลายที่อยู่ในผัดแผ่นดินจะเป็นข้อมูลที่อ้างอิงได้นะครับวันเดือนปีต่างๆเนี่ย เป็นวันเดือนปีทางประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องอ้างอิงได้เลยเพราะว่าผมค้นมาแบบเป็นระบบมากมแล้วหนังสือเล่มไหนผมเขียนว่ายังไงผมก็จะเขียนไว้จ,ไจดไว้ปัญหาอย่างหนึ่งที่ไม่ค่อยได้บอกใครก็คือคนเขียนเนี่ยเขาก็จะเอียงไปตามคนที่เขาชอบอนะครับถ้าถ้าถ้าเราไปอ่านหนังสือท,ที่ที่เอาง่ายๆนะครับพระนิพนธ์ของสมเด็จ เจ้าบรมวศงเธอกรมพยาดํารงราชานุภาพเนี่ยก็ก็ก็จะเขียนเอียงไปทางราชการที่สี่ค่อนข้างเยอะอนะครับเพราะว่าเป็นสมเด็จพระราชบิดาใช่ทีนี้ถ้าถ้าถ้ามาอ่านโดยพงศ์พงศาวดานกรุณราโกศินนะครับของข้าพยาธิภากรวงขำบุญนาคเนี่ยก็จะเขียนไปอีกแบบหนึ่งนะฮะเราก็ต้องมาช่างใจว่ามันก็ต้องเข้าข้างฝ่ายตัวเองแหละนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องมาตัดสินว่า อะไรถูกอะไรผิดและอะไรที่ที่จะเป็นกลางที่สุดเพราะฉะนั้นการการค้นคว้าเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดลึกอันนี้อาจจะต้องใช้ทักษะอาจารย์สอนคณิตศาสตร์เข้าช่วยไหมคะเรื่องของการค้นคว้าอย่างเป็นประบบการจดบันทึกเรื่องของวันเวลาสถานที่อืมครับครับเออมันคณิตศาสตร์อาจจะไม่ได้ช่วยโดยตรงนะแต่มันช่วย ช่วยว่ามันมันมันเป็นเหตุเป็นผลมาได้ยังไงอย่าง <S <S ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราสอนคณิตศาสตร์เนี่ยบรรทัดแรกมาถึงบรรทัดที่สองมันมาได้ยังไงรูรสี่นะฮะและ้วเท่ากับสองเนี่ยมันต้องรู้มันต้องใสายมันมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนประวัติศาสตร์ก็เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าสิ่งนี้มันเกิดขึ้นมาลอยๆอยเมื่อไหร่มันต้องมีเหตุการณ์มาก่อน <S <S มีที่มาที่ไปมีที่มาที่ไปทําไมทําไมคนนี้ถึงต้องกบฏ มันต้องมีเหตุการณ์ก่อนที่ทําให้ต้องกระบทอะไรทํานองนั้นเพ้การเรียนการสอนคณิตศาสตร์มันก็เป็นการเอาคุณสมบัติว่ามันมีเหตุผลของมันมันไม่ได้ลอยๆมามาวันนี้สําคัญมากเลยนะคะเราก็ต้องสืบสืบเรื่อยๆเลยสมรติว่าเอายกตัวอย่างง่ายๆทําไมรัชการที่สามจึงไม่จึงไม่แต่งตั้งให้ใครเป็นรัชทายาทนะก็ถ้าเราไม่รู้เราก็คิดกันไปต่างๆนานา <c oughs> แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราสืบไปจริงๆแล้วท่านก็ไม่ได้แต่งตั้งเอกอาก็ไม่เหตุสี <c oughs> ท่านไม่เอาลูกคนใดเลยเป็นเจ้าฟ้า <c oughs> แล้วหมายความว่าอย่างไงมันก็ต้องเป็นการบ่งบอกอะไรบางอย่าง <c oughs> แล้วลึกๆขึ้นไปเอ้าแล้วก่อนหน้าที่ท่านจะมาเป็นพระมหากษัตริย์เนี่ยเป็นยังไง <c oughs> มันมันก็เป็นเหตุผลที่ที่โยงกันเป็นช่วงๆนะครับ <c oughs> มันไม่ใช่ว่าอยู่ลอยๆก็ก็อย่างนี้ <c oughs> <c oughs> คนคนที่อ่านจะ รู้สึกสนุกนะถ้าเกิดได้รู้สึกว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองอจำลองนั้นนะครับค่ะก็จร,จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าวิชาคณิตศาสตร์นี่มันก็เป็นพื้นฐานของแทบจะทุกเรื่องนะคะ <c oughs> เพราะว่าทําให้มีมีเหตุมีผลแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างนี้ได้ไหมคะ <c oughs> ใช่ใช่ไม่อ้างอะไรเลยลอย <c oughs> ใช่ใช่ไม่อ้างอะไรเลยลอยอแล้วไม่ใช่เป็นสูตรําเด็จว่าอย่างนี้ต้องอย่างนั้นนะมันมันมันมีเหตุ เย<ห>อะแยะที่จะทำให้ทาให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมามนะครับ<ม>เพราะฉะนั้นมันก็คล้ายๆวิทยาศาสตร์นะครับว่ามันไม่ใช่อึดอัดก็จะเกิดอะไรขึ้นมาอลอยๆมันต้องมีที่มาที่ไปก,ก,ก,ก็ทำให้เราได้เข้าใจมันมากยิ่งขึ้นค่ะครับแล้วบอกได้ไหมคะอาจารย์ว่าในเรื่องนี้ที่พูดถึงรัชกาลที่ที่หที่สที่สามที่สี ส่วนรัชกาลที่5นี่มีการกล่าวถึงเล็กน้อยนะคะระหว่างรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่4ี่เนี่ยทราบมาว่าอาจารย์มีความประทับใจในรัชกาลหนึ่งเป็นพิเศษครับค่ะแล้วก็เป็นที่มาของของการเขียนเรื่องนี้ด้วยครับผมเรียนตั้งแต่เมื่อสักครู่หน่อยนะว่าผมประทับใจรัชกาลที่4นะครับเพราะว่า หลายๆท่านคือคือรายการที่4นี่เป็นกษัตริย์ไทยพระองค์แรกนะครับที่พูดภาษาอังกฤษได้นะฮะแล้วก็มีความรอบรู้ในศาสตร์ของทางตะวันตกอย่างที่อย่างที่ไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดมีมาก่อนแล้วก็พระองค์ท่านก็ยังอยู่ในข่วงของการขึ้นครองราชแบบ แบบไม่น่าเชื่อหลายอย่างคือตอนที่ควรจะได้ขึ้นก็ไม่ได้ขึ้นแล้วตอนที่ไม่ควรจะได้ขึ้นก็ขึ้นไอ้นนี้เป็นเรื่องแปลกนะครับว่าเออแล้วพระองค์ท่านก็สามารถที่จะเอ,อ,อยู่ในอํานาจอย่างอย่างอะไรไดีละ่ะสมบูรณ์แบบสวยงามแล้วก็เป็นที่ออกล่าวขวัญถึงชาวต่างชาติเป็นพิเศษ นะครับชาวต่างชาตินี่จะรู้จักรัชการที่สี่คิงมงกุฎเนี่ยมากกว่าราชการอื่นๆนะครับบางทีอาจจะเราอาจจะนึกถึงว่าโอ้รัชการที่ห้าพระองค์ท่านเป็นปิยมหาราชพระองเสด็จประพาสโตเอประพาสยุโรปใช่สองครั้งใช่แต่ผมว่าลึกๆแล้วเบื้องเบื้องหน้าเบื้องหลังเบื้องหลังดีกว่าของความสําเร็จของรัชการที่ห้าเนี่ยก็คือพ่อก็คือรัชกาลที่สี่น่าจะต้องเป็นผู้ที่วางรากฐานที่ สําคัญมากเลยไม่อย่างนั้นแล้วรัวกานที่ห้าจะไม่จะไม่มี mm. อะไรนะครับพราะความความโดดเด่นในประวัติศาสตร์มากเท่านี้ mm. ผมเลยว่ารัชกาลที่สี่นี้น่าจะเป็นบุคคลสําคัญยิ่งนะครับทํานองนั้น mm. ถึงแม้ว่า mm. เราอาจจะกล่าวถึงท่านน้อยไปหน่อยก็ตาม mm. ครับ,ค,รบค่ะ <c oughs> ทีนี้ นวนิยายเรื่องผัดแผ่นดินเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังได้ติดตามมาตลอดทั้ง27ตอนนะคะอาจารย์เขียนในรูปแบบของนวนิยายเพราะฉะนั้นในส่วนของนวนิยายเนี่ยก็เป็นปกติที่จะมีฝ่ายพระเอกแล้วก็อาจจะมีฝ่ายที่คล้ายๆกับว่าสร้างสีสันให้เรื่องมันดูตื่นเต้นแล้วก็น่าติดตามเพราะฉะนั้นก็จะมีบางส่วนที่อาจารย์บอกว่าเป็นส่วนที่แต่งเสริมเพิ่มเข้ามา ไม่ทราบว่าอาจารย์จะพอเฉลยได้ไหมคะว่าอันไหนที่เป็นการแต่งเพิ่มเข้ามาที่เรียกว่าเป็นเป็นภาษานิยายที่ทําให้เนื้อเรื่องมันราบรื่นแล้วมันก็ลื่นไหลแล้วก็ชวนติดตามอะค่ะมีตรงไหนบ้างคะอาจารย์ที่เด่นๆนะคะครับผมพูดในทางรวมก่อนฮะคือหนังสือเล่มนี้นี่80เป็นะครับเป็นเรื่องจริงนะฮะค่ะ80เปอร์เซ็นต์นะคะ80เปอร์เซ็นต์ครับผมต้องพูดจริงๆว่าผมไม่ได้แต่งเรื่องทั้งเยอะหรอกคือ ผมเอาเรื่องราวในประวัติศาสตร์ที่มันเป็นลักษณะจิกซอห์มาต่อมาต่อกันให้มันเป็นภาพเดียวกันถ้าถ้าเรารู้จักการต่อภาพภาพในประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะขาดตรงนั้นหน่อยตรงนี้นิดนึงมันมันมัมันมันมันมองสะดุดนะคือมันไม่เป็นภาพเดียวกันเพราะฉะนั้นผมก็เอาประวัติศาสตร์มาวางเรียงแล้วก็ตรงไหนมันไม่มีผมก็เติมอตรงไม่มีแล้วเติมเนี่ยมันก็ต้องคิด คิดก็คือจินตนาการใส่เข้าไปสมมติว่าด้านซ้ายของภาพเป็นสีเขียวด้านขวาเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยผมก็ต้องเออเอาอะไรไปวางดีมันจะค่อยๆเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีชมพูทํานองเนี้ยนะฮะคือคือเป็นเรื่องที่แต่งผสมบ้างแต่การแต่งผสมเนี่ยไม่ได้ลอยมาแบบไม่มีเหตุไม่มีผลคือคือมันเป็นความน่าจะเป็นเนี่ยน่าจะสูงอันนี้ส่วนหนึ่งนะครับว่าความน่าจะเป็นสูงมากอีกส่วนหนึ่งก็คือ แต่งให้มันตื่นเต้นแต่งให้มันตื่นเต้นเฉยๆยกตัวอย่างนะครับคำทํานายของพระภิกษุทุดงนะครับที่บอกว่ามหาบุรุษผู้เป็นสหายทั้งสี่นะครับสมัยก่อนนี่สหายทั้งสี่หรือสี่มหาบุรุษเนี่ยก็คือศิลก็คือพระเจ้าตากศิลน,นะครับทองด้วงนี่ท่านรัชกาลที่หนึ่งนะครับและบุญนาคและบุญมาเนี่ยจะมีโชคชะตาที่ส่งเสริมและแข่งบารมี กันจนถึงชั่วลูกชั่วหลานเนี่ยจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์ไม่มีหรอกครับผมแต่งขึ้นมาเอง mm hmm. เพราะว่าถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของทั้งสี่ท่านเนี่ยนะครับทั้งสี่พระองค์สีท่านอะไรเนี่ย mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่า,าทั้งส่งเสริมแล้วก็แข่งบาร,รมีกัน <Okay. S 1> นะครับค่อนข้างจะเป็นอย่างนั้นตลอดผมก็เลยอันนี้เรื่องแต่ง mm hmm. เพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกตื่นเต้นหน่อย <Okay. S 1> ว่า เออแล้วต่อไปจะเป็นยังไงล่ะเหตุการณ์นะฮะอันนี้มีมีปรากฏอยู่ในตอนต้นเรื่องเลยใช่ครับที่เจอพระธุดงนะคะและพระก็มาทำนายลักษณะของเพื่อนรักทั้งสี่ครับอันนี้ผมตั้งใจจะใส่เข้าไปเพื่อให้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 คนอ่านติดตามเฉยๆนะก็เป็นเทคนิคการเขียนนวณิยายอีกอันนึงก็อันนี้ประวัติศาสตร์ไม่ได้กล่าวไว้นะครับว่าคือเจ้าฟ้าสุพรรณทุวงหรือเจ้าฟ้าเหม็น ใชครับเจ้าฟ้าเหม็นเนี่ยนะฮะ,ะในประวัตินี่กล่าวแค่ว่ามีพระประสูติการที่ผิดปกตินะครับแล้วพระมารดาซึ่งเป็นลูกของออรัชกาลที่หนึ่งนี่นะฮะท่านก็สิ้นประชนะนี้ก็แค่นั้นแล้วก็ในประวัติก็ไม่ได้กล่าวว่าพระองค์ท่านมีม,มีมีความโดดเด่นในด้านใด ในประวัติศาสตร์มีบอกไหมคะว่าพระองค์ท่านหมายถึงเวลารับสั่งเนี่ยรับสั่งติดอ่างมีปรากฏไหมคะมีครับอ๋อมีบอกเอาไว้เลยครับมีมีบอกไว้นิดเดียวนะฮะซึ่งไอ้ตรงนิดเดียวแหละผมเอามาฉุกใจคิดน่าจะน่าจะเป็นคนติดอ่างมไม่เคยมีประวัติศาสตร์ตอนไหนนะที่พูดถึงถึงคนระดับเจ้าฟ้าแบบนี้คือหนึ่งมมมเหม็น เพราะทูนกระหม่อมเหม็นเนี่ยมันเป็นคําที่ไม่น่าดูน mm hmm. อัน,นเนี้ยเนี่ยอันที่สองก็คือตอนที่ท่านถูกจับเนี่ยท่านก็พูดว่าภาษาเขียนเลยนะนเนาะท่านรับสั่งติดอ่างว่าเองมาจับฆ่าทําไมท่านรับสั่งติดอ่างเพราะงั้นตรงนี้ผมก็เลยคิดว่าผมไม่ได้ตั้งสมพุติฐานขึ้นมาลอยๆนะ mm hmm. ว่าว่าท่านมี ความผิดปกติทางสมองผมคิดว่าน่าจะมีส่วนน่าจะมีส่วนนะครับเพราะนั้นการที่คนบางอาจเรียกท่านว่าหม่อมเหม็นหรือหรืออะไรพวกนี้ทั้งๆท,ที่ท่านเป็นพระราชนัดดาองค์โปรโด <c oughs> ของรชัชการที่หนึ่งนะครับแล้วก็เป็นลูกของพระเจ้าต,ตากสินเนี่ย <c oughs> มันก็ก็น่าจะ มีแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้นได้ครับ,รบสำหรับนั้นค่ะอันนี้ก็เลยเป็นเป็นที่มาครับที่มาที่ขยายความเป็นเจ้าฟา้าเหมน็นหรือว่าเจ้าฟา้าสุพรรณทุวงให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับซึ่งรเราก็ไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับ พระราชโอรสของพระเจ้ากรุงทนบุรีมากนักนะคะคแต่ว่าพอมาอ่านเล่มนี้ก็ทําให้ทําให้ได้ทราบว่าอ,อ,อ๋อพระองค์มีพระมเหสีที่เป็นพระราชธิดา<ช>แล้วก็เป็นองค์โปรดของรัชกาลที่หนึ่งด้วยใช่ใช่อืครับมี<อ>ความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันแบบเป็นดองกันด้วยครับครับชิมใหญ่เนีเ่ยเป็นลูกสาวพูดผมขออนุญาตพูดภาษา,า,าชาวพันแบบเราเรา องค์ชิมใหญ่นี่เป็นลูกสาวคนโตนะฮะของทองด้วงเนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์ท่านรัชการที่หนึ่งนี่ท่านรักลูกสาวมากนะซึ่งบางคนเราก็จะไม่ค่อยรู้หรอกแต่ผมอ่านเยอะแล้วก็มีความรู้สึกว่าท่านรักลูกสาวจริงๆนะนะเพราะว่าลูกสาวท่านมีหลายหลายองค์ท่านลูกสาวก็ผมคิดเอานะ ระหว่างลูกสาวลูกชายเนี่ยท่านยังรักลูกสาวมากเพราะนั้นท่านจะนึกถึงแต่แต่แต่แตแตอ,อ,องค์ชิมใหญ่แล้วก็หลานคนนี้นะครับค่ะแต่ก็น่าเสียดายที่ว่าองค์ฉิมใหญ่ก็พระชนมายุสั้นนะคะใช่สั้นสิ้นไปหลังจากที่ประสูติประสูติเจ้าฟ้าเหม็นสิบสองวันครับประว,วัติศาสตร์เขียนชัดเจนเลยค่ะสิบสองวันค่ะค คุณ่ฟังคะคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังไม้ยอยู่กับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิศวันนี้เราคุยกันถึงเบือรรเบ้องหลังการผลัดแผ่นดินไม่ใช่เบื้องหลังการผลัดแผ่นดินนะคะคือผลัดแผ่นดินเนี่ยเป็นนานวิยายที่พูดถึงเบื้องหลังการผลัดแผ่นดินแต่วันนี้เราคุยถึงเบื้องหลังนานิยายผลัดแผ่นดินอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวคงต้องขออนุญาตพักสักครู่แล้วค่ะแล้วก็ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อนะคะว่านอกเหนือจากเรื่องของเจ้าฟาร์เมนนอ,นอกเหนือจากเรื่องคําทํานายของพระธุโดงมีอีกไหมมีส่วนไหนอย่างไรอีกนะคะทีะ่เป็นส่วนซึ่งอาจารย์เนี่ยได้เขียนเพิ่มเข้ามาอย่างที่อาจารย์บอกว่าข้อมูลในหนังสือเล่มนี้เนี่ย กว่า80เป็นเรื่องจริงนะคะมีเพียงแค่อาจจะเกืบเกือบ20ที่เป็นเรื่องที่แต่งเพิ่มเข้ามาเพื่อเชื่อมโยงจิ๊กซอแต่และชิ้นให้ประสานกลมกลืนกันตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกับอาจารย์สุกิดกันต่อค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน เข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการห้องสมุดหลังไหม่วันนี้กับสัมภาษณ์พิเศษพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวานิชซึ่งเป็นผู้ประพันธ์นวนิยายอิงประวัติศาสตร์ผลัดแผ่นดินค่ะถึงเบื้องลึกเบื้องหลังที่มาที่ไปของนวนิยายเล่มนี้นะคะอาจารย์สุกิจสุวานิชท่านเป็นอา,อาจารย์สอนคณิตศาสตร์ ซึ่งท่านเป็นคนพระนครศรีอยุธยานะคะสำเร็จการศึกษาครุศาสตร์บัณฑิตคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และครุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสถิติการศึกษาที่คณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2515แล้วก็เริ่มเข้ารับราชการที่วิทยาลัยครูบุรีรัมปี2543ท่านก็ย้ายกลับมาสอนนักศึกษาที่สถาบันราชพัฒพระนครศรีอยุธยา แล้วก็กเกษียณอายุราชการในตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ระดับ8ในปี2,551นะคะแล้วก็ท่านเติบโตในครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่เป็นครูก็เลยรักการอ่านมาตั้งแต่เด็กชอบอ่านนิยายของหม่อมราชวงศ์คือกริชปราโมทของพนมเทียนโทมยันตีแล้วก็เริ่มเขียนเรื่องสั้นลงหนังสือรุ่นของคณะครุศาสตร์เขียนขอลัมน์ประจำกีฬาฮาเฮ เกี่ยวกับการเล่นฟุตบอลลงในนิตยสารฟ้าเมืองไทยของคุณอาจินปันจุคุณอาจินปันจพันนะคะแล้วก็เขียนบทความทางวิชาการลงหนังสือสารพัฒนาหลักสูตรกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็ยังเคยเขียนเรื่องสั้นลงในมติชนสุดสัปดาห์และแน่นอนค่ะผลงานล่าสุดก็คือนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง ผลแผ่นดินที่ห้องสมุดหลังใหม่นำะมาเล่าให้คุณได้ฟังเป็นตอนๆมีทั้งหมด27ตอนด้วยกันใครที่ยังไม่ได้อ่านหรือว่ายังไม่ได้ฟังถ้ายังไม่ได้อ่านและอยากจะอ่านก็ไปถามตามร้านหนังสือใหญ่ๆโดยทั่วไปแต่ถ้าเกิดว่ายัางไม่ได้ฟังคลิกฟังย้อนหลังได้เลยนะคะที่รายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะ www t h a i PBS o n l i n e n e t ค่ะ และตอนนี้เรากำลังพูดคุยกับอาจารย์ให้อาจารย์เล่าให้ฟังนะคะว่ามีส่วนไหนบ้างที่เป็นการเชื่อมโยงจิ๊กซอแต่และชิ้นที่อาจารย์บอกว่าข้อมูล80%ของนวนิยายผลัดแผ่นดินเนี่ยมาจากข้อเท็จจริงที่ถูกบันทึกไว้ในแหล่งต่างๆทางประวัติศาสตร์และอาจารย์ก็รวบรวมจิ๊กซอเหล่านี้เอามาร้อยเรียงเข้าด้วยกันและแน่นอนว่าในฐานะที่เป็นนวนิยายก็จะต้องมีการ เพิ่มเติมบางส่วนเหมือนก็เป็นการเชื่อมร้อยนะคะและอาจารย์ก็ได้บอกถึงการเชื่อมร้อยบางส่วนที่อาจารย์ได้แต่งเพิ่มเข้ามานั่นก็คือคำทำนายของอพระทุดงแล้วก็รายละเอียดความเป็นมาของเจ้าฟ้าเหมน็นซึ่งเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากรุงธนบุรีนอกจากนี้ยังมีเรื่องอื่นอีกหรือไม่เรากลับมาคุยกับอาจารย์กันต่อเลยนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวาน,นิชค่ะอาจารย์คะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่สงสัยแล้วก็รู้สึกว่าโหแหมแบบมันทำให้ตื่นเต้นมากเลยก็คือเรื่องของปานแดงครับอันนี้อันนี้จริงหรือว่าแต่งค่ะอาจารย์ครับก็เรียนตรงๆนะครับว่าปานแดงนี่เป็นเรื่อง <c oughs> ที่ผมแต่งขึ้นเองนะครับคือตามทํานองนะวนิยายที่ที่ที่จะทําให้คนอ่านอยากอ่านเนี่ยนะครับมันก็ต้องมีเรื่องเรื่องลึกลับ <c oughs> เรื่อง สอบสวนส,สืบสวนบ้างนะ,ะซึ่งจริงๆแล้วผมผมผมชอบเขียนเรื่องสั้นเกี่ยวกับเรื่องนิยายสืบสวนสอบสวนนะฮะก็เลยต้องเอาเรื่องนี้มาผสมนิดๆเพื่อให้มันรู้สึกตื่นเต้นหน่อยว่าอ่ะพระราชวงศ์พระองค์ใดล่ะจะมีปานแดงที่พระอุระนะครับซึ่งซึ่ง,งเรื่องปานแดงปานดำอะไรนี่คนสมัยใหม่อาจจะไม่ค่อยเชื่อนะฮะแต่คนสมัยเก่าเนี่ยเขาเขาเขา,เขาเ,ขา,เ,ขาเขาเชื่อกันนะฮะว่า คนที่มีปานเนี่ยคือหมายถึงคนที่เคยเกิดมาแล้วนะฮะแล้วก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วพ่อแม่ก็คิดถึงก็อยากให้ลูกมาเกิดเป็นลูกใหม่ก็เลยเอาเอาปูนป้ายอย่างเงี้ยเหรอป้ายเอาปูนถ้าปูนแดงป้ายก็เป็นปานแดงนะครับถ้าเอาฐานป้ายที่ตัวก่อนเผาเนี่ก็จะเป็นปานดำทังนองนี้อันนี้ไอ้ปานแดงนี่มันก็จะกลายเป็นทั้งในมารู้นะวฮะถ้ามันมีปานเนี่ยก็แปลว่าคนคนนี้ก็มี มีมาร์กมีเครื่องหมายอ,มอะไรที่ทำให้รู้ว่าเป็นคนนั้นคนนี้นะฮะครงน้อบแล้วก็อันนี้ <c oughs> เป็นปานแดงที่ปรากฏบนบนร่างของอกรมหลวงรักรนเรศใช <c oughs> ่ใค่ะซึ่งเป็นผู้ที่ใช้คำว่าก่อกรรบทได้ไหมคะได้ไดฮะ <c oughs> เพราะ,ะว่าประวัติศาสตร์เขียนอย่างงั้นนะฮะผม, <c oughs> ผมไม่ค่อยกล้าที่จะเขียนว่าใครกบฏถ้าถ้าประวัติศาสตร์ไม่เขียนไว้เนี่ยค่อนข้างจะล่อแหลม เพียงนั้นการที่ท่านเป็นกระบฏในรัชการที่สมนี่ประวัติศาสตร์เขียนไม่ชัดเจนเลยว่ารัชการที่สามก็สั่งประหารชีวิตทั้งๆท,ที่ทั้งๆท,ท,ที่เป็นพูดง่ายๆคือเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วพองค์ท่านก็สนับสนุนให้การที่สามขึ้นครองราชด,ด้วยแต่แต่เนื่องจากใช้อิทธิพลในทางที่ไม่ถูกต้องนะครับก็ ก็ก็ก็เลยต้องอเป็นกระบฏนะฮะก็คือ,อท่านก็อยากจะเป็นกษัตริย์ต่อนะฮะทำนองนั้นค่ะก็เรื่องนี้ก็เป็นสีสันทีเดียวนะคะอ่านไปก็ลุ้นไปว่าเอ๊คนนี้จะเป็นใครกันนะแล้วก็กรมหลวงรักกรรณเรศผู้นี้นี่รู้สึกว่าจะเคยอ่านเจอว่าในสมัยนั้นเนี่ยท่านมีเรื่องของการรักชอบผู้ชายด้วยกันครับครับมีส่วนมาก แต่นี้ผมค,คือจริงๆแล้วเนี่ยท่านมีประวัติในทางไม่ค่อยดีอยู่หลายเรื่องนะแต่ผมก็จะไม่ค่อยอยากเขียนเยอะอะแต่ก็ถือว่าเป็นคนเก่งคนนึงถือเป็นคนเก่งนะครับอ,อ,อันแรกก็คือที่เห็นชัดๆก็คือท่านไม่ชอบเ,อเจ้าฟ้ามงกุฎขณะที่เป็นพระก,ก็เคยมีพงศวดานเขียนว่าท่านแกล้งเอาเข้าวต้มร้อนๆเนี่ยใส่บาตร ใส่บาดซึ่งรายการที่4ี่ถือมาก็ร้อนมากเลยอเอาข้วต้มร้อนๆอนใส่ไปอันนี้ก็เป็นการแกลง้งแล้วก็เป็นการแกล้งหลายๆครั้งที่ที่อาจจะเห็นว่ารายการที่4ี่นี้อาจจะยังเป็นอุปสรรษคขวางกัน้นที่พระองค์ท่านก็อยากเป็นกษัตริย์เหมือนกันอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์เขียนชัดนะครับอะไรพวกนี้แล้วก็ท่านกเ็เรื่องเบื้องลึกเบื้องหลังก็คือท่านเป็นหัวหน้า ละครหัวหน้าคณะละครหัวหน้าคณะละครครับก็จะก็จะถ้าเป็นสมัยนี้ก็คือมีผิดปกติหรือพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศด้วยซึ่งถ้าเป็นสมัยนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติเลยนะคะใช่เรื่องปกติสมัยก่อนก็ค่อนข้างจะแปลกนะครับแต่ก็ผมก็ไม่่คยกล้าเขียนนะฮะเพราะว่ามันออกจะไม่ค่อยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ตรงนั้นเท่าไหร่นัก แต่นั่นก็แสดงถึงว่าในสมัยนั้นก็เป็นที่รับรู้ครับเป็นที่รับรู้แล้วก็แสดงว่าเรื่องแบบนี้ก็เกิดขึ้นมานานแล้วเกขึนานานานในสังคมไทยใช่ใช่ผมว่าผมว่ามันมันเกิดมาตั้งสมัยก่อนเนี่ยเราเพียงแต่ไม่พูดถึงมันเฉยๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีเยอะแยะไม่ต้องปกปิดแล้วแต่ก็แสดงว่าสังคมไทยในสมัยก่อนก็ไม่ได้ต่อต้าน เพราะว่าท่านเองก็ยังคงทํางานแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติเพียงแต่ว่าคนในสังคมก็จะรับรู้กันใช่ใช่ก็แสดงว่าสังคมไทยนี่ก็ถือว่าเปิดกว้างพอสมควรเปิดกว้างฮะ,ะถ้า,ถาคือพรค์ท่านก็ก็ยังคงเป็นชายะนะครับแล้วก็ท่านมีนางสวมกำนันแล้วท่านก็ยังอะไรฮนะชอบเพศเดียวกันอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นเรื่องลึกๆทางประวัติศาสตร์นะครับค่ะการศึกษาประวัติศาสตร์สาหรับอาจารย์นี่มันให้อะไรกับเราบ้างคะ อผมว่ามันให้คือ,อยังไงอะบางคนก็คิดว่าไปรู้ทําไมละเรื่องอดีตสู้รู้เรื่องปัจจุบันดีกว่าแต่ผมคิดว่านะคือเหตุการณ์มันก็จะซ้ําๆกันแหละเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนเปลี่ยนบริบทเปลี่ยนเปลี่ยนคนแสดงนะอย่างเช่นในการยื้อแย่งกันเพื่อเป็นใหญ่ในในรัฐบาลก็ดีนะในอะไรก็แล้วแต่สมัยนี้นะในบริษัทอะไรมันก็มาจาก มาจากกิเลสนะคความอยากได้อยากมีอยากเป็นเพราะฉะนั้นประวัติศาสตร์มันจะสอนเราว่าเนี่ยนะมันก็ธรรมดามันก็เหตุการณ์ไหนมันก็อาจจะเกิดขึ้นอีกได้นะครับแล้วเราถ้าเรารู้ประวัติศาสตร์ดีๆเราก็จะได้เข้าใจความเป็นมาของเรานะครับํำนองนั้นนะคค่ะอาจารย์คะแล้วความยากที่สุดของการเขียนในวิทยายเรื่องนี้อยู่ตรงไหนคะ อยากหลายยากอันนี้อันที่หนึ่งก็คือต้องค้นให้ให้มั่นใจว่าข้อมูลนั้นถูกนะฮะอันที่สอง<ะ>ก็คือต้องคนเยอะอันที่สองต้องต้องเรียงลำดับข้อมูลให้ให้เรียบเนียนให้สนุกนะฮะแล้วก็น่าตื่นเต้นด้วยนิดหน่อยนะ,ะเพราะว่าถ้าคืนอ่านประวัติศาสตร์ธรรมดามันก็อาจจะไม่ ไม่มีแรงกระตุ้นให้อยากอ่านมันก็ต้องเสริมแต่งให้มันให้มันสนุกนิดหน่อยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเวลาเขียนเนี่ยมันมันหลายอย่างที่ว่ามันใช้คำราชาศัพท์ตลอดเล่มนะครับผมส่งเรื่องนี้ไปให้อาจารย์ที่จุฬาลงกรณ์อ่านท่านก็แก้มาแก้มาทำให้มันถูกต้องยิ่งขึ้นนะฮะเพราะว่าบางทีเราก็เราก็ไม่แน่ใจนะว่า คำว่าหม่อมฉันทุนกระหม่อมก้าวกระหม่อมกระหม่อมอะไรเนี่ยม,มันค่อนข้างยากแต่ว่าผมมั่นใจเลยว่าเลหนังสือเล่มนี้จะถูกต้องทั้งหมดเพราะว่าผ่านการตรวจทานอย่างดีนะครับจากอาจาราย์คณะกษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,ลยผ่านการตรวจอย่างดีทางประวัติศาสตร์จากจากอาจารย์จากคณะจากสาขาประวัติศาสตร์ของมหาวิทยลาลัยธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็ตรวจทานหลายอย่าง ก็เป็นความยากที่ค่อนข้างท้าทายนะเห็นบอกว,กว่ากว่าจะออกมาได้หลังจากหนังสือเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่โอ้โหเส้นทางกว่าจะมาเป็นผลัดแผ่นดินนี่เรียกว่าธุระกันดานพอสมควรทีเดียวเชียวอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยสิคะว่าหลังจากที่อาจารย์เขียนเสร็จเป็นเล่มแล้วค,คือตอนแรกที่บอกว่าเขียนถึงสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่สองแล้วก็แจกให้เพื่อนเป็นของขวัญวันเกษียณแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ต้นฉบับที่เขียนเอาไว้ทั้งเล่มเลยอาจารย์เอาไปส่งยังไงคะการ,รเดินทางกว่าจะมาเป็นเล่มผลัดแผ่นดินเนี่ยคะ่ะครับก็ไอ,อตอนที่เขียนก็เขียนด้วยความสนุกนะฮะคือคือท้อด้วยก็สนุกด้วยอะ่ะก็ก็เขียนไปจนจบจนอ่านแล้วอ่านเดี๋ยวก็ว่าน่าใช้ได้แล้วนะแต่นี้พอเวลาผมกเกษียณผมก็พิมพ์ใช,ใช้ใช้เงินส่วนตัวนะครับไปให้โรงพิมพ์ก็พิมพ์เป็นเล่ม ผมจำได้เลยเล่มละหกหกสิกว่าบาทพิมพ์ประมาณน่าจะห้าร้อยเล่มน,นะฮะแล้วก็<ฆ>แจกไม่รู้แหละแจกหมดแล้วก็ที่เหลือก็ให้โรงเรียนต่างๆ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นประวัติศาสตร์ที่เข้าห้องสมุดได้<ฆ>ทำนองนั้นคร <c oughs> นี้พอเสร็จแล้วก็เหลืออีกเหลืออีกครึ่งเล่มผมก็ทำยังไงดี <c oughs> ก็เลยส่งส่งไปให้สำนักพิมพ์ นะครับหลายหลายแห่งว่าสนใจไหมก็เงียบหายไปนะครับสองปีที่ผมท้อใจคิดว่ามันคงไม่มีหวังแล้วหละสองปีหมายถึงว่าตอนที่อาจารย์ส่งไปเนี่ยเงียบหายไปสองปีเลยใช่ฮะผมส่งเนิ่พอเกษียณเสร็จปีนั้นปีห้าหนึ่งห้าสองเงียบห้าสามเงียบห้าสี่มีเสียงตอบรับเบาๆตอบรับยังไงคะอาจารย์คะตอบรับเบาๆว่าโัรศั์มาว่า เออหนังสือผัดแผ่นดินของอาจารย์น่าสนใจช่วยส่งต้นฉบับฉบับสมบูรณ์มาให้หน่อยคือตอนนั้นเนี่ยผมมันเยอะนะครับมันยาวผมก็เลยส่งไปให้แค่บทแรกๆเท่านั้นเองว่าคุณสนใจหรือเปล่าถ้าสนใจก็ติดต่อมาถ้าไม่สนใจผมก็จะได้เสียค่าต้นฉบับน้อยๆหน่อยเท่านั้นเองซึ่งซึ่งก็เป็นการกระตุ้นคือถ้าถ้าบทแรกๆ ไม่เป็นที่น่าสนใจเนี่ยนะเขาก็โยนทิ้งแล้วละ่ะนี่บังเอิญว่ามันสำนักพิมพ์นานมีบุ๊กซึ่งตงผมต้องขอบคุณนะเขาก็สนใจก็เลยถามให้ผมส่งไปผมก็เลยส่งไปอีกนะฮะแล้วกว่าจะได้พิมพ์ก็อีกเกือบสองปีนะฮะกว่าจะตรวจทดฉบับรถ้างั้นเนี่ยเร่มนี้กว่าจะได้พิมพ์หลังจากที่อาจารย์เขียนก็สี่ปีสิคะ ระมาี่ปีเพราะว่าช่วงที่รอการตอบรับต้นฉบับ2ปีปีแล้วพอตอบรับแล้วก็มีขั้นตอนต่างๆนานาอีก2ปีขั้นตอนต่างๆนานาสปีนี้ยังไงบ้างคะอืมอันที่หนึ่งก็คือพอส่งต้นฉบับไปให้สำนักพิมพ์แล้วก็รอไปอีก2เดือนมั้งเสเวม่คบอกว่าโอเคเบื้องต้นสำนักพิมพ์พร้อมจะพิมพ์แต่แต่ขอส่งให้ฝ่ายการตลาดอ่านก่อน ว่าพิมพ์แล้วจะขายได้ไหมอ่ารอไปก่อนอ่าโอเคฝ่ายการตลาดบอกว่าพอได้เดี๋ยวขอขอส่งไปให้อาจารย์ที่ธรรมศาสตร์อ่านเกี่ยวกับความถูกต้องทางประวัติศาสตร์ก่อนอ่าผมก็โอเคปรากฏว่าพอโอเคแล้วก็ส่งต้นฉบับกลับคืนมาผมก็ต้องแก่ก็พอสมควรนะครับต,ต้องขอบคุณเลยที่ที่ได้แก้ไม่งั้นแล้วก็อาจจะมีข้อบอกพร่องบางนะครับ ต้องต้องเอยถึงผู้ช่วยศาสตราจารย์การจานะอองสีนะครับ mm hmm. ที่มีพระคุณมากเลยที่ที่ได้แก้จนกระทั่งผมมีความเออชื่นชมว่า mm hmm. โอ้ผมก็คนหนังสือมาเยอะนะอาจารย์อ่านปุ๊บร,รู้บอกปั๊บเลยตรงนี้ไม่ถูกอะ่ะผมก็ไปย้อนไปดูจริงๆก็ไม่ถูกจริง,รง,รงๆเแหล,ล,ละงั้นตรงนี้ผมจะอย,อยากจะให้ความมั่นใจนะครับว่าอ๋อข้อมูลผมค่อนข้างจะเชื่อได้ว่าอาจารย์ประวัติศาสตร์ อ่านแล้วแล้วส่งไปให้อาจารย์คณะอักษรศาสตร์ที่จุฬาดูถึงสำนวนดูถึงราชศักทาครับหลายเรื่องหลายราวเรานั้นกว่าจะพิมพ์จริงๆก็คือปีห6ฮะโอ้โหพิมพ์ออกมาเป็นปีห้าหกงจะได้เั้นผมเขียนหนังสือในปีสี่แปดนะครับสี่เหเขียนเสร็จ5้าเอ็ดแจกและรออีกหาปีถึงจะได้พิมพ์ค่ะ ตอนวันแรกที่เห็นหนังสือเป็นเล่มนี่รู้สึกยังไงบ้างคะ <c oughs> อาจารย์ครับเออเป็นธรรมดาของปู้ตุชนนะฮะ <c oughs> ที่ได้เห็นผลงานตัวเองได้พิมพ์ออกมา <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยจะนึกถึงเรื่องเงินเรื่องทองเท่าไหร่แต่เป็นความสุขเป็นความสุขนะฮะ <c oughs> เป็นความสุขที่ว่าเอออย่างน้อยเราก็มีหนังสือไว้สักเล่มหนึ่งแล้วนะฮะ <c oughs> คือไม่รู้ว่า สิบป,ปียี่สิบปีร้อยปีถ้ามันยังอยู่เนี่ยมันก็ต้องมีชื่อผมอยู่อ,อันนี้ก็เป็นความใฝ่ฝันของผู้เขียนทุกคนนะครับที่ที่อยากจะมีหนังสือสักเล่มหนึ่งในบรรณพิพบและอาจารย์ก็เป็นนักอ่านด้วยนะคะที่สําคัญครับอาจารย์ขาแล้วการตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเออก็ดีครับตอนนี้ก็พิมพ์เป็นครั้งที่สองกำลังจะพิมพ์เป็นครั้งที่สามนะครับทางสำนักพิมพ์ก็แจ้งมาว่าปีแรกนั้นขายได้ ขายได้ดีเป็นอันดับ7จ็ด้วยฮะใน10อันดับที่สำนักพิมพ์เขาบอกว่าเอาไปวางที่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนังสือจุฬาบ้าค่ะเศรษกิจนะฮะที่ที่มีที่มีขายสัปดาห์หนังสือใช่ครับค่ะสัปดาห์หนังสือแห่งชาตินะฮะเออปรากฏว่าางเยอะหลายเล่มมันต้องมีเป็นร้อยรเล่มนะฮะปรากฏว่าหนังสือผัดเป็นดินขายได้ดีเป็นอันดับ7นะครับผมก็อกเออค่อนข้างจะพอใจแล้วก็ แม่แต่คนในตระกูลบุญนาคนะครับซึ่งซึ่งซึ่งเกี่ยวข้องในเนี่ยก็มีทั้งข้อเขียนที่ที่เชิดชูท่านบ้างแล้วก็ข้อเขียนที่อาจจะทําให้ไม่ค่อยดีบ้างแต่ท่นานก็พอใจนะฮะเพราะฉะนั้นคนในตระกูลบุญนาคนี่ค่อนข้างจะอ่านแล้วก็ไม่มีฟีดแบ็ในทางในทางเสียาหายว่าเอ๊ะผมไปเขียนเรื่องตระกูลของเขายังไงนะครับอันนี้ก็อยากจะเรียนดูวา่าเ คงจะคงจะเป็นฟีดแบคที่ดีนะฮะทำนองนั้นครับก็แสดงว่าท่านเหล่านั้นก็รับรู้ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์โดยไม่มีอคติก็น่ารักมากทีเดียวคค่ะแล้วก็เรื่องนี้นี่ก็มีการกล่าวถึงคนในตระกูลบุญนาคหลายคนคซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคนที่มีอิทธิพลสำคัญค ในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นหนึ่งถึงสี่นี้ต้องเรียกว่าเป็นบุคคลสําคัญของประเทศทีเดียวนะคะใช่คือ,ค,อคือถ้าถ้าพูดถึงรัตนโกสินทร์ตอนต,อนตอน้นไม่ว่าจะราชการไหนไม่มีทางที่จะที่จะละเลยตระกูลบุญนาคได้เลยในประวัติศาสตร์เล่มไหนไหนก็ต้องมีตระกูลบุญนาคซึ่งผมว่าเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจนะ,ะของตระกูลบุญนาค,คที่ได้อยู่คู่คู่พระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ต้น จนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนในตระกูลบุญนาคยังเป็นส่วนสําคัญที่สุดนะฮะในการพัฒนาชาติพัฒนาแผ่นดินเพราะบุคคลสําคัญสมัยนี้นะฮะบุญนาคก็ยังมีก็ยังก็ยังเป,เป็นบุคคลที่อะไรฮะมีชื่อเสียงเยอะนะครับํานองนั้นก่อนจะเขียนเรื่องบุญนาคเนี่ยผมเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ของตระกูลบุญนาคค่อนข้างเยอะนะผมไม่อยากจะเขียนแบบ ยกเมฆลอยๆยที่เขาเรียกว่าอะไรนะจมื่นคือเราเราจะเรียกท่านช่วงว่าอพระนายพระนายอ๋อคำเรียกจมื่นจมื่นวัยวรนาถนี่แหละค่ะว่าพระนายบางอะไรบางเนี่ยแล้วก็ไปอ่านในตระกูลคือคือพูดง่ายง่ายคือไม่ได้นั่งเทียนเขียนมันผมมีหลักฐาน ที่จะบอกได้ทุกตอนว่าผมเขียนอย่างนั้นจากประวัติศาสตร์จริงๆผมไม่ได้เมคขึ้นมาเพื่อเชิดชูหรือเพื่อเพื่ออะไรทำให้ท่านไม่ดีอะไรสํานองนั้นนะครับคือถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นเรื่องดีก็แปลว่าท่านดีจริงๆ ก็เหมือนกับเป็นธรรมดาของมนุษย์เรานะคะใช่ครับก็จะมีทั้งสองด้านอาจารย์คะแล้วนอกเหนือจากพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ี่แล้วที่ประทับใจที่พระปีชาสามารถของพระองค์ประทับใจอาจารย์ในหลายๆด้านหลังจากที่ลงมือเขียนผัดแผ่นดินแล้วก็ได้ศึกษาค้นคว้าแล้วก็ได้รู้จักบุคคลในประวัติศาสตร์หลายท่านเนี่ยอาจารย์ยังประทับใจในเรื่องราวของพระองค์ไหนหรือว่าท่านไหนเป็นพิเศษมากอีกไหมคะ ต่อจากรัชการที่4ี่นะครัใช่ค่ะหมายถึงว่าในขณะที่ลงมือเขียนแล้วก็รวบรวมข้อมูลต่างๆเี่ยค่ะครับครับผมจําชื่อทำไมได้คือคือ,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 อพ,พอหลังจากรัชการที่4ี่นะ,ะก็ะรัชการที่5นะครับคราวนี้ก็บุคคลสาคัญของท,ที่ที่ในสมัยการที่5ก็คือท่านช่วงบุญนานะคะนะครับอีกคนนึงก็คือพระอ,องค์เจ้านวมนะฮะ กรมหลวงวงศาที่ราชสินิตอันนี้ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนไม่ค่อยจะได้ยินชื่อท่านแต่จริงๆแล้วในประวัติศาสตร์เนี่ยโอ้ท่านเป็นบุคคลสำคัญอันดับต้นๆเลยนะฮะซึ่งผมก็โหพรามาอ่านดูประวัติศาสตร์ท่านแล้วโอ้ท่านเก่งแล้วก็บุคลิกท่านก็ไม่คือไงฮะท่านอ้วนแล้วก็ไม่ค่อยจะ พึงผายเท่าไหร่นะท่านท่านจะเก่งแมแต่ท่านโอ้เก่งมากเลยพรผมว่าท่านนวมนะครับพระองค์เจ้าวงศาธิราชสนิทนะครับนี่ครับจริงๆจริงๆพออ่านแล้วเนี่ยก็ได้รู้จักบุคคลสําคัญที่มีบทบาทในบ้านเมืองสยามหลายท่านจริงๆนะคะอย่างโรงนี้ก็เป็นผู้ที่เก่งภาษาอังกฤษเป็นคนไทยในยุคแรกๆมั้งคะครับ เี่ยกัทกที่เกี่ยวกับสังกฤษแล้วก็สามารถที่จะรับมือกับฝรั่งได้ครับรับมือฝรั่งได้เออตอนตอนที่ทําสัญญากับเจอจอนบาวิิงในสมัยการที่สี่เนี่ยนะครับโอ้ท่านท่านนวมนี่เป็นอ,องศาที่ราชสนิดเนี่ยท่านท่านเป็นบุคคลสําคัญที่จะรับมือ,อได้กับพอ่พอๆกับท่าน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 ช่วงนะฮะช่วงบุญนาคเนี่ยนะฮะสิผมก็ <c oughs> จะก,กล่าวนามท่านยาวๆก็ไม่ก็คือเนี่ยผมว่าประเทศไทยสยามของเราเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยแล้วก็เท่าทันฝรั่งได้เนี่ยมันต้องถือว่าเป็นบุญคุณของของบรรพบุรุษ <Okay. S 1> หลายๆท่านเลยนะฮะหลายๆพระองค์หลายๆท่าน <Okay. S 1> ที่ที่ที่ฉลาดมองการไกลโดยเฉพาะตระกูลบุญนาคทั้งหลายนี่ mm. ถ้าไม่มีตระกูลบุญนาคนะผมพูดตกจริงๆว่า มันยากนะไม่มีตระกูลไหนหรอกที่เก่งเท่านี้นะครับอันนี้เรื่องจริงเลยเก่งอาจจะดูเหมือนรวบอํานาจหรือเข้าไปแ,แทร,แรกแซงพระราชอํานาจของพระมหากษัตริย์บ้างนะแต่โดยรวมๆแล้วเนี่ยตระกูลนี้มีแต่คนเก่งเห <Me S 2> <shear S 1> มือนกับเคียงบาเคียงไหลใช่ใช่เคียงบาเคียงลหลนะต้องถือว่าย่มยอดนะ <laughs> และตอนนี้มีมีเรื่องไหนอีกไหมคะอาจารย์ที่ คือพอเขียนเรื่องนี้แล้วเนี่ยจะมีเล่มสองออรเรื่องอื่นๆตามมาอีกไหมคะครับเออประชาสัมพันธ์ะเลย <laughs> <c oughs> ได้เลยค่ะอาจารย์ครับเออเรื่องประวัติศาสตร์ผมก็ชอบนะนี่ผมก็มาอยากผมไปดูสมัยกรุงศิวิยาคล้ายๆก็รู้จักแต่พะนาเลส่วนแต่นี้มีอีกพระองค์หนึ่งที่ไม่มีใครรู้จักเท่าไหร่นะก <c oughs> ็คออือสมเด็จพระบรมไตรโลกกนาถซึ่งเป็นสมัยกรุงศิวิยาตอนต้นต้นค่ะครับ เออผมประทับใจแล้วก็กําลังเขียนเป็นนวนิยายแบบนี้นะฮะแต่จะเป็นลักษณะของนวนิยาย5ห้าสิบห้าสิบคือเป็นประวัติศาสตร์ห้าสิบแล้วก็นิยายอีกห้าสิบก็คืออะไรคะอาจารย์เป็นเพราะว่าข้อมูลน้อยกว่าน้อยกว่าอันนี้ใช่ไหมคะเพราะว่านู่นเลยอยุธยาตอนต้นใช่ค่ะข้อมูลมันน้อยแต่เราเรารู้ว่าท่อนท่อนท่อนเริ่มกับท่อนจบเนี่ยเรารู้แล้วว่าเป็นยังไงแต่ท่อนกลางเนี่ย มันเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างเราไม่รู้ผมเลยต้องแต่งตรงกลางแล้วแต่งตรงกลางแบบให้มันให้มันสนุกแบบยังไงล่ะแบบผจญภัยแบบรบกันอะไรเงี้ยซึ่งเป็นจะเป็นศึกศึกรบระหว่างพระเจ้าตีโลกกราชของเชียงใหม่ของล้านนานะครับแล้วก็พระบรมใัยโลกนาของยุทยาโอ้น่าอ่านมากเลยค่ะตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะอาจารย์คะตอนนี้แหละก็ สี่สิบฮะโอ้เกือบครึ่งแล้วเกือบครึ่งเกือบครึ่งแลฮะเกือบครึ่งอีกสักประมาณปีหนึ่งปีหนึ่งน่าจะได้อ่านใช่ไหมคะครับครับงั้นเดี๋ยวดูจะได้รออ่านเลยค่ะค่ะตั้งเชื่อไว้หรือยังคะเออ่ศึกสองมหาราชอ๋อศึกสองมหาราชออ๋ครับศึกสองมหาราชออกแนวบูดูเดือดโลดโชนเลยนะคะจะมีจะมีแบบดราม่าเอ่อรักระหว่างลบแล้วก็มีลบเพื่อมาตุภูมิแล้วก็มีการ ขบฏหักหลังเพื่อนกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การต่อสู้โดยใช้สติปรรัญญาโดยใช้สมัยก่อนมันมีเล่เพทุบายเยอะฮะแม้แต่การทำสายศยศาสตร์สายกันระหว่างกรุงศรีอยุยากับเชียงใหม่อ,มอะไรสํานองนี้นาติดตามค่ะครับแต่สุดท้ายตอนจบเนี่ยก็คือเสมอกันนะครับไม่มีใครแค่ใครชนะก็ ก็ลบกันตั้งนานระหว่างเชียงระหว่างวิยากับเชียงใหม่แต่สุดท้ายก็จับมือกันครับก็ค่ะรอรอ,รอติดตามนะคะค,คุณผู้ฟังคะส,สำหรับนวิทยายผลงานเล่มต่อไปของผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกิจสุวรรณนิตวันนี้คุยเพลินหมดเวลาแล้วนะคะ <c oughs> ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากเลยทีเดียวค่ะที่ให้เกียรติกับรายการท้องสมุดหลังใหม่แล้วก็มาเล่าเบื้องหลังของการ เขียนนวนิยายเรื่องผลัดแผ่นดินให้กับเราได้ฟังในวันนี้ค่ะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะได้อ,อ,อ่านผลงานเล่มต่อไปของอาจารย์นะคะในการที่ทําให้ประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องที่เรียนรู้ได้สนุกแล้วก็มีชีวิตชีวาแบบนี้นะคะขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะครับผมก็ขอขอบพระคุณทางสถานีพิทยุไทย P ี s นะครับแล้วก็ขอขอบคุณคุณรศมีมณีนินนะครับที่ได้กรุณาเชิญผมมาพูดคุยซึ่ง ผมออกจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเก่งนะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยโอ้สนุกมากเลยค่ะอาจารย์ค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะแล้วก็ลาคุณฟังเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน this is Thai PBS podcasts